ก็บเธอไว้อย่าเพิ่งไปสวัสดีฮะวันนี้นะครับสวัสดีครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับจริงๆจริงๆจริงๆนี่พูดจริงๆคือผมตามมาวันนี้ทั้งวันเนี่ยเพื่อจะมาสัมภาษณ์ทั้งสองคนนะฮะกับการทำเพลงที่เป็นเพลงของซีรีส์ Make a Wish ภารกิจในเทวดาเนาะวันนี้เราก็นั่งอยู่กับพี่พิชนะครับผมแล้วก็น้องฟลุ๊กนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชเราเพิ่งผมเพิ่งจะเคยเจอพี่พิชครั้งแรกแต่คือเราก็เป็นแบบแฟนคลับเพลงมาตั้งแต่ตอนหลักแห่งสยามตอนนั้นเนาะแล้วก็แบบเพลงหลายๆเพลงฟันไว้ไอ้จูบอย่างงี้เราก็แบบแล้วผมอายุมาเรารุ่นเดียวกันแล้วคือผมอ่ะก็ได้แอบฟังเพราะว่าวันที่อัดของที่พี่พิชอัดเนี่ยผมไม่ได้มาใช่ผมไม่ได้ผมแต่ว่าทางผู้จัดเนี่ยเขาส่งมาให้ดูให้ฟังผมแบบโอ้เพลงนี้คือผมฟังครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกว่ามันฟิลเกาหลีเหมือนกันเนาะมีความฟิลเกาหลีอีกินอายมีความเกาหลีแต่ว่าความหมายคือน้ำตาจะไหลพี่ตอนที่พี่แต่งเพลงคิดเพลงนั้นอะชื่อเพลงนะพี่ Make a Wish ไม่ใช่อันนี้เพลงอันนี้เพลงของเราใช่ไหมโอเคครับขอโทษเพลงชื่อว่าไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาใช่คืออันนี้มันชัดมากอะคำว่าไม่เห็นด้วยตามากๆคือคอนเซ็ปต์ของการแต่งก็จริงๆอ่ะมันมีคือด้วยความที่ซีรีส์มันมีเนื้อเรื่องหลายเส้นใช่แล้วก็มีคอนเซปต์หลายคอนเซปต์ให้เลือกที่จะแบบว่าหยิบว่าเอ๊ะเราจะเล่าเรื่องไหนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยโอเคโจทย์ก็คือเราจะต้องแต่ง2เพลงเพลงนึงอ่ะให้ฟุกร้องเพลงนึงอ่ะแต่งเองร้องเองทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเพลงฟุกก็น่าจะเป็นเพลงที่มีความแบบว่าเอ้ยสดใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีความแบบว่าโชว์ความแบบน่ารักแล้วก็มันสามารถที่จะไปแทนตัวละครตัวใดๆอื่นๆได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลักการของเพลงของพี่รักก็เหมือนกันก็คือพี่ก็จะพยายามเลือกหัวข้อที่มันสามารถที่จะเอาเพลงเนี้ยไปวางแทนตัวละครอื่นๆได้คือมันจะไม่ใช่แค่ตัวหลักอย่างเดียวตัวคนอื่นเขาก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันเราก็ต้องมาหาว่าเอ๊ะโมเมนต์ไหนเนี่ยที่จะเป็นโมเมนต์ที่แบบมันน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเอาตอนแบบว่าท้ายๆเรื่องท้ายเรื่องผมบอกเลยว่าพีโอ้แล้วพีจะเล่าก็เล่าไม่ได้ไม่ได้ใช่เราจะสปอยแต่ว่าก็ต้องไปลองฟังดูในเพลงแต่ว่าทีนี้ก็คือด้วยความที่ตัวละครเนาะตัวละครหลักมันพูดถึงมันว่าด้วยเรื่องของการมองเห็นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะไม่เห็นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยเอามาตีความว่าไอ้เรื่องการเห็นไม่เห็นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเปรียบเทียบกับความรู้สึกหรือว่าเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถเล่ามันได้ในแง่มุมไหนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความรักหรือว่าความรู้สึกที่เรามีให้ใครสักคนอ่ะบางทีมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่มันสัมผัสได้ด้วยแบบ หัวใจ หรือว่าอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ฟังแค่เนี้ยถ้าเราแบบลองตอนที่ผมฟังตอนเช้าแล้วผมแบบลองเอาบางท่อนเข้าไปแบบในซีรีส์ที่เราเคยถ่ายผมแบบโอ้โหน้ำตาไหลชัวผมบอกเลยว่าน้ำตาก็คืออย่างที่บอกว่ามันสามารถเอาไปใส่ได้กับทุกตัวละครทุกเหตุการณ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากนี่คืออยากฟังแบบตัวที่แบบตัดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอฟังจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันคือตรงไหนของเรื่องนะผมบอกเลยเพลงนี้สุดยอดเพราะมากมากเอาจริงไม่ต้องเกี่ยวกับซีรีส์ก็ได้ผมว่าถ้าออนในแบบเมนสตรีมปกติผมว่าปังขนาดผมฟังแล้วผมยังแบบโหเพราะอืมใช่แล้วเพลงของน้องฟุกครับมีคอนเซ็ปต์ประมาณไหนครับเพลงของน้องฟุกก็คือจะเป็น
จริงๆมันเป็นโมเมนต์คล้ายๆกันกับเพลงนั้นแต่เพลงนั้นน่ะเราเล่าในมุมที่มันแบบว่า bitter sweet อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบว่าความหวานปนขมปนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเพลงเนี้ยมันก็จะต้อง represent ความสดใสเนาะมันดูเป็นเพลงแบบธีมของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันดูแบบว่าดูดาร์กดูหม่นมากก็เลยเอาให้มันพูดถึงเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยแบบคนบนฟ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเดสตินีอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราอ่านเรื่องมันก็จะมีแบบคีย์เวิร์ดบางอย่างมีโจทย์บางอย่างที่เราเฮ้ยอันนี้น่าเล่นว่ะอันนี้เอามาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นเพลงที่ชื่อว่า Make a Wish ก็คือมันก็เป็นสตอรี่ของคนที่เหมือนกับ Make a Wish อ่ะก็คือขอพรแต่ขอพรนั้นก็คือขอพรว่าแบบอยากให้เวลาที่เขาได้อยู่กับคนคนนี้มันอยู่ไปนานๆเขาไม่อยากให้ไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันดีมันเปลี่ยนโลกให้สดใสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับฟลุ๊กก็คือทั้งสองเพลงก็จะเป็นมาจากซีรีส์ตีมมาจากซีรีส์เอาแก่นของซีรีส์หรือว่าคีย์เวิร์ดของซีรีส์เนี่ยมาใส่ในเพลงทั้งสองเพลงเนาะก็เอาจริงแต่งนานไหมทั้งสองเพลงนี้ก็ไม่นานมากแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เข้มข้นคือได้ข่าวว่าคือขอเอาบทไปอ่านเพื่อที่จะแบบทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วก็หาคีย์บทแต่ละอันมาใช่คือมันก็มีความท้าทายละกันจะบอกว่ากดดันก็พูดไปแล้วคือมันก็มีความท้าทายตรงที่ว่าโอเคแบบเอ้ยเราที่ผ่านมาพี่จะแต่งเพลงให้คนอื่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยไม่ค่อยมีเพลงให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็คือแต่งเพลงให้ศิลปินแต่งเพลงให้ภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างฟลุ๊กอย่างเงี้ยคือเราก็เคยเจอฟลุ๊กเคยเจอฟลุ๊กมาตั้งแต่ฟลุ๊กยังแบบเด็กๆแรกๆเลยกี่ปีแล้วฮะ10 ปีมีเป็น10 ปีใช่เราก็เห็นการเติบโตของน้องอะไรเงี้ยเห็นพัฒนาการของน้องคือณวันนั้นอ่ะเราก็เห็นน้องเล่นหนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันตามงานแต่เราไม่ได้แบบว่าไปติดตามแบบว่าเฮ้ยน้องไปทำอะไรมาบ้างไปเล่นอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มีโอกาสจะต้องมาแต่งเพลงให้มันก็จะต้องทำเหมือนแบบเราก็ต้องรีเสิร์ชเนาะว่าเอ๊ะตอนนี้อัปเดตว่าแบบเอ๊ะฟลุ๊กเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปไล่ดูเอ๊ะเขาร้องเพลงอะไรเขาถ่ายหนังเป็นยังไงเคยเห็นที่เขาเต้นมั้ยครับอ๋อโอเคโทษอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวแต่มันเป็นอินเนอร์ไงอินเนอร์ที่มันต้องสื่อมาแต่มันก็เกี่ยวนะเพราะว่าเราก็เพลงจะเร็วมากได้มั้ยเอ๊ะถ้าสมมุติว่าฟลุ๊กจะต้องเอาไปร้องที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยร้องเผื่อเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดท้ายเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นความท้าทายเพราะว่ารู้สึกว่าจะแต่งเพลงอะไรให้เข้ากับฟลุ๊กดีให้เข้ากับทั้งคาแรคเตอร์ของฟลุ๊กที่เป็นตัวฟลุ๊กเองแล้วในแล้วก็คาแรคเตอร์ในซีรีส์ด้วยแล้วก็รวมถึงคาแรคเตอร์ของเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคเขาจะต้องเป็นคนร้องดังนั้นหลังจากนี้ไปอ่ะเขาอาจจะต้องร้องเพลงนี้อีก10,000,000รอบดังนั้นเพลงนี้มันจะต้องเป็นเพลงของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบท้าทายแล้วก็กดดันแต่กดดันเนี่ยจะมาทางเพลงเรามากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้ร้องเพลงนานละจะแต่งเพลงอะไรให้ตัวเองร้องดีวะเอาจริงนะตอนที่ผมเลยตอนที่ผมฟังเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเพลงที่มัน easy listening นะคือมันฟังง่ายๆเรื่อยๆแต่คือถ้าจะให้ไปร้องเนี่ยโอ้โหต้องคือต้องปีนบันไดขึ้นไปร้องใช้คำนี้ตอนแต่งเสร็จอะแล้วต้องส่งให้ arranger คือ arranger ก็ถามว่าพี่เอาคีย์นี้ใช่ไหมครับแล้วพี่ก็เอาเถอะเอาคีย์นั่นแหละไม่อยากเรื่องมากรู้สึกว่าร้องได้พอมาถึงในห้องอัดแบบทำไมกูเลือกคีย์นี้แล้วเป็นไงบ้างวันนั้นที่อัดคือรู้สึกไงบ้างพอแบบว่าเราแต่งมาแล้วก็ต้องมาร้องแบบวันนั้นรู้สึกยังไงครับคือก็รู้สึกว่ามันกำลังจะเป็นเพลงของเรามันกำลังจะเป็นเพลงที่เราร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เราก็รู้สึกว่าไอ้ที่พูดไปว่าเรื่องเอ้ยแบบฉันเลือกคีย์ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันมีความตั้งใจอยู่ก็คือมันโอเคเราจะเลือกช่วงเสียงประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเสียงที่ทำให้รู้สึกถึงความแบบลองกิ้งความคิดถึงความแบบใช่ใช่โอ้ยใจมันจะขาดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านี้มันไม่ได้ถ้าสูงกว่านี้มันก็จะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอันที่พอดีแล้วแล้วก็ตอนที่อยู่ในห้องอัดก็รู้สึกว่าเริ่มคือนอกจากที่จะคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในซีรีส์จากบทที่อ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสแบบพยายามดึงมันเข้ามารีเลทกับเรื่องของตัวเองในเหตุการณ์เนี้ยมันเคยมีเราอยู่ในนั้นไหมอ่ะเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เจอเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันได้ถูกหยิบออกมาถ่ายทอดลงไปในเพลงนี้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คือเพลงนี้ก็คือมาจากทั้งซีรีส์แล้วก็มาจากชีวิตจริงประสบการณ์ของพี่พิษแต่ไม่เล่าให้ฟังไม่แปลกใจว่าทำไมพอเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความอินเนอร์มันชัดมันชัดอะไรอย่างเงี้ยขณะตอนนั้นฟังแบบคือใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะพี่กิเออนั่นแหละมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้ชัดมากยังรู้สึกเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวจริงก็คือน่าจะสุดยอดก็คลานออกมาตอนอัดเสร็จได้ข่าวว่า4 ชั่วโมงปกติไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้แต่กับเพลงนี้ด้วยความที่แบบมันไม่ได้มันยังไม่ใช่แบบมันไปได้อีกเราฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันสามารถไปได้อีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าเวลาอัดมันก็จะแบบในคอมมันก็จะขึ้นเป็นแถบใช่ไหมมันก็ค่อยๆเยอะขึ้นจากสีแดงสีชมพูก็ค่อยๆเริ่มเป็นสีรุ้งเริ่มแบบมีทุกเฉดให้เลือกใช่ก็พิถีพิถันครับเพื่องานนี้ก็เป็นมาสเตอร์พีซของพี่พิษเพลงหนึ่งที่แต่งเองและร้องเองอาร์เรนจ์เองด้วยไหมฮะอันนี้มีน้องช่วยอาร์เรนจ์ครับรู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่าเราแต่ว่าก็คือมีการแบบว่าโอเคมีการบรีฟว่าเอ้ยอยากได้ฟิลประมาณนี้นะโทนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ของฟลุ๊กก็เหมือนกันของฟลุ๊กเราก็อยากได้แบบธีมที่มันมีความแบบว่าสดใสแต่ก็มีความแบบว่าชวนให้คิดถึงแบบว่าอดีตอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ลองดูแล้วเพลงของน้องฟลุ๊กเนี่ยได้เอามีส่วนประสบการณ์ของตัวเองใส่เข้าไปป่ะครับไม่คืออย่างพอเป็นของฟลุ๊กอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเราเป็นฟลุ๊กเราจะคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นฟลุ๊กเนี่ยฉันจะเต้นเพลงนี้ได้ไหมนะฉันจะเต้นเพลงนี้ยังไงใช่ก็คือเราจะถ่ายทอดมันออกไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะ embody เป็นฟลุ๊กแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาควรจะพูดคำนี้เขาไม่ควรจะพูดคำนี้ก็คือเอาจริงตอนนี้คือพี่พีชสามารถ cover เป็นของฟลุ๊กได้แล้วใช่เนี่ยวันนี้แต่งตัวค่ะใช่ธรรมดาใช่ธรรมดาอาฟลุ๊กครับพอได้รู้ว่าจะต้องมาร้องเพลง Make a Wish เนี่ยแล้วได้แบบเห็นเนื้อเพลงครับแล้วก็ได้ฟังเดโมรู้สึกไงฮะเอาแต่ตอนแรกดีกว่าพอรู้ว่าจะได้มาร้องเพลงก็ตื่นเต้นแล้วพอรู้ว่าพี่พีทเนี่ยจะมาแต่งให้ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นเข้าไปอีกก็มันมีทั้งแบบกังวลเครียดแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความเราเป็นนักแสดงเนาะเราไม่ได้เป็นสายแบบนักร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอได้เพลงมาครั้งแรกก็ตกใจเพราะว่าสูงสูงไม่ต้องขนาดเดโมอ่ะเป็นคีย์ต่ำอ่ะนะสูงมากแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยครับก็มาคุยกับพี่พีทกับทางทีมว่าแบบเราปรับได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบเราเอาคีย์มาเป็นคีย์ที่เราแบบไหวเพื่อฟุ้งทำได้ทุกอย่างไม่แต่ว่าพอมันเป็นคีย์ที่ใช่สำหรับเขาอ่ะเขาก็สามารถที่จะเดลิเวอร์มันออกมาได้ดีมันดีกว่าที่เราจะไปฝืนในคีย์ที่มันแบบโอเคเป็นคีย์หลักแต่ว่าเราไปไม่ถึงอ่ะแล้วมันจะออกมาแบบก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นก็ไม่ได้อยากแกล้งน้องเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเสริมลบไปกี่คีย์นะฮะ3มา3ถ้าเป็นผมก็ได้มา6เหมือนร้องในโอ่งร้องในโอ่งอะไรนะมันมีท่อนไหนคุณสักท่อนดิสักท่อนดิสักท่อนหน่อยสักท่อนจำไม่ได้เหรออะไรนะอย่าเก็บเธอไว้ไงท่อนฮุกอ่ะชอบท่อนไหนสุดท่อนฮุกชอบท่อนไหนแต่จริงๆชอบก่อนท่อนพีฮุกครับฉันไม่
อะไรนะไม่รู้คุณเมื่อกี้คุณร้องไป 2-3 ชั่วโมงออกมาจากห้องอัดมันแบงค์ไปหมดเลยตอนนี้ก็คือออกไปแล้วเอาท่อนหนึ่งแล้วกันให้พี่อย่าเก็บเธอมันลองคิดหน่อยนะอย่าเก็บเธอไว้อย่าพึ่งไปผมบอกเลยว่าตอนนี้คือพี่เครียดแล้วนะเครียดละเครียดละนะได้แล้วคือประเด็นคือห้องอัดก็คือเขากำลังปวดหัวกันอยู่ไม่ใช่แล้วคือพี่กิ๊กก็คือเขาบอกว่าเขาจะให้เพลงให้ผมอะร้องเพลงนี้แล้วใช่แล้วคุณจะไปร้องเพลงพี่พิษจริงๆเราไปช่วยกันดีกว่าไหมเพลงนี้ผมก็เลยบอกว่าตอนผมฟังเดโมโอ้กูจะร้องไงกูขอว่าถ้าออกอีเวนต์ขอบันไดหน่อยขึ้นไปร้องไงmake a wish นี่ก็ไม่ได้ make a wish อะไรนะ make a wish พี่กิ๊กขอแล้วพี่กิ๊กขอคือผมไปร้องก็คงต้องเอาตัวจูนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกตอนแรกก็นึกว่าวันนี้เขาจะมาร้องด้วยใช่ครับตอนแรกเขาเตรียมตัวแบบเฮ้ยเขาจะมาร้องเขาจะร้องคอร์สอะไรนะตอนแรกคิดว่าจะมาร้องแบบเป็น cover แบบเวอร์ชั่นอะคูสติกหรืออะไรเงี้ยเขานัดเขาให้ถึงทุ่มนึงทุ่มนึงแล้วไหนเล่าซีทำงานด้วยกันทำงานกับพี่เป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างใช่ตอนแรกกลัวเก่งเพราะว่ากลัวแบบพี่พิษดุหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบดูเหมือนพี่พิษเขาจะแบบเป็นคนตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาทำงานจริงๆแล้วพี่แกจะเป็นคนแบบยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอได้ทำจริงๆก็พี่พิษไม่ปล่อยผ่านง่ายๆใช่ใช่ใช่ผมนั่งดูอยู่เขาแบบจี้ทุกคำซึ่งฟูว่ามันดีหากอะไรนะหากวะใช่ป่ะเนี่ยเราก็ชอบจี้เขาว่าหากอ่ะหากอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้จ่ายเงินให้พูดดีๆพี่เขาจี้เป็นคำเลยคือเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเพลงของเขาแล้วว่าทั้งทีอ่ะเราก็ไม่อยากจะแบบรู้สึกว่าเออปล่อยให้มันผ่านไปก็ไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าเราก็คือด้วยหน้าที่ของการเป็นทั้งคนแต่งเพลงเราก็จะเข้าใจเพลงประมาณนั้นด้วยเนาะจริงๆก็เข้าใจเพลงดีที่สุดแหละเข้าใจเพลงเข้าใจอารมณ์เพลงแล้วก็มาคุมอัดด้วยก็คือมาเป็น vocal producer อะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของการเป็น vocal producer คือมันต้องสร้างบรรยากาศให้คนร้องไม่เครียดลองนึกดูมันเหมือนคนเข้าไปร้องอ่ะมันเหมือนเราถูกขังอยู่ในห้องอ่ะแล้วมีคนแบบจากข้างนอกหน้าต่างแบบว่าคอยบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเครียดขนาดเราเองเราแบบเราทำมาตลอดเรายังเครียดเลยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องมาช่วยกันหาเทคนิคหาวิธีการที่จะทำให้มันไปถึงจุดนั้นได้อะไรครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จ่ายเงินเพิ่มให้เข้าอยู่ในห้องเครียดไหมตอนแรกก็เครียดแต่ว่าพอทำแบบลองๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พี่แล้วก็พี่ๆทีมงานเขาก็พยายามทำให้เราผ่อนคลายอ่ะเขาไม่ได้แบบกดดันเราแบบอุ๊ยงี้นี้นะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เคี่ยวขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยแหละเขาก็ทำให้บรรยากาศมันไปได้ด้วยดีเหมือนน้องร้องไห้ไม่ร้องแล้วเลยเหนื่อยไหมเมื่อกี้ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ครับแล้วเป็นไงความรู้สึกที่เราได้เข้าไปอัดแล้วก็ได้ฟังเสียงตัวเองหลังจากที่แบบพี่พิษไกด์ให้อะไรเงี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกตั้งตารอฟังเวอร์ชันที่เขาแบบอ๋อตัวจูนแล้วเฮ้ยเขาร้องดีนะเขาร้องดีเขาร้องดีไม่ต้องจูนอะไรเยอะเลยแล้วคือเอาจริงๆอ่ะในมุมเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าโอเคเราฟังสิ่งที่ฟลุกแบบว่าเอ้ยฟังเพลงฟังอะไรซึ่งมันก็เป็นแบบมันเป็นฟินิชชิ่งเป็นงานที่มันฟินิชมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันเนี่ยกระบวนการมันผ่านอะไรมาบ้างมันผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นคือเราก็ต้องเผื่อเวลาว่าโอเคเผื่อไว้เท่าไหร่ครับเผื่อไว้เท่าไหร่เผื่อไว้70ครึ่งก็เผื่อไว้ว่าแบบโอเคมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าเกิดว่าน้องร้องไม่ได้เราจะทำยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหมเออแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยดีทำได้บอกให้ทำอะไรก็ทำใช่แล้วก็แต่ละอย่างที่บอกให้ทำก็คือถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็คือแบบว่าทำอะไรกันอ่ะพี่ก็จะมีท่ามีอะไรแต่ว่าพี่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีวิธีไกด์ของก็เป็นเทคนิคของเราแหละใช่แล้วก็บอกฟุกว่าฟุกไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยเราอัดเสียงเราจะทำอะไรก็ได้เพราะเขาไม่เห็นเดี๋ยวตอนให้กล้องมาถ่ายอ่ะเดี๋ยวเปิดอันที่เสร็จแล้วแล้วเหมือนว่าเราลองดีๆเหมือนว่าเราลองแล้วไงพี่พอฟังแล้วรู้สึกว่าน้องทำได้ตามที่เราคิดไว้ไหมโอ้ยมันดีกว่าที่คิดไว้จริงเหรอดีกว่าที่คิดไว้แล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยคือพอคนแต่งเพลงอ่ะแต่งแล้ว
ศิลปินหรือว่านักร้องอย่างเงี้ยสามารถที่จะถ่ายทอดมันออกมาแบบที่เราได้ยินในหูเราก่อนที่มันจะถูกอัดอะได้แบบแค่สัก 90% อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสักเอาสัก 70% อะไรเงี้ยก็กันเออมันก็เฮ้ยโอเคมากแล้วแต่นี่คือมันคือเป็นอย่างที่เราได้ยินเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็คือพี่บอกว่าคือเห็นจากที่เคยคิดภาพไว้ว่าเสียงจะประมาณนี้ร้องออกมาจะประมาณนี้ก็คือวันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ใกล้ๆเคียงตรงนู้น Amazing มากขอบคุณชมขอบคุณที่ชมหายเหนื่อยนะวันนี้นะหายเหนื่อยหายเครียดนะหายเหนื่อยหายเครียดเพราะว่าอยากฟังจากผู้จัดบ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงเขาก้าวหัวเลยเขาได้แบบเขาเดินมาเขาถามที่เขาก็จ่ายเงินให้พี่พูดหล่อเล่นอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจจริงๆเออถือว่าคุณทำเร็วนะวันนี้จริงประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆเองจริงๆคือมันมีเหมือนกันที่แบบว่าคือเราก็ทำงานมากับศิลปินหรือว่านักแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแบบเราต้องทำความเข้าใจเขาด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพเขาไม่ได้ร้องเพลงแบบมาแล้วไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันเหมือนอย่างที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันต้องแบบโอเคมันต้องค่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมาแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเอาปลาโยนลงไปในแม่น้ำว่ายว่ายว่ายผมไปก็เอ้ยแต่คือเราผมก็มาทันฟังไงตอนที่เขาวอร์มเสียงวอร์มอะไรเดโมอย่างตอนแรกก็ได้อยู่นะได้เลยแล้วฟุกอ่ะคือเป็นคนที่เวลาเขาร้องเพลงอยู่ในห้องอัดอ่ะเขาแต่ละเทคอ่ะเขาจะร้องดีขึ้นเรื่อยๆใช่ซึ่งจะคล้ายๆเราอุ๊ยอันนี้ก็ชุยแต่ว่าไม่คือมันจะมีบางมันจะมีศิลปินบางคนคือคาแรคเตอร์เขาจะเป็นอีกแบบนึงคือเหมือนกับว่าเขาจะร้องอันที่1อันที่2เนี่ยแล้วเป็น the best แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ4 5 6 7 8ไปก็อาจจะต้องเหมือนมาหาว่าเอ๊ะเราหาแบบอื่นหรือไป explore แบบอื่นหรือว่าหรือบางคนก็คือ3อัน4อันแรกอ่ะคือดีที่สุดละอันที่อันหลังๆเนี่ยจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะสลับกันอย่างเคสของฟลุ๊กเนี่ยจะเป็นเคสที่เหมือนกับว่าเหมือนพอเสียงมันเริ่มได้วอร์มแล้วมันพร้อมจะร้องแล้วอ่ะมันไปต่อเรื่อยๆเริ่มมั่นใจเริ่มอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันเอาจริงๆมันก็คือเหมือนได้ซ้อมไปเรื่อยๆแหละใช่ๆก็ดีนะเหมือนเล่นละครอ่ะบางทีแบบมันก็จะแบบแรกๆก็อยากอาจจะจับทางไม่ถูกอะไรเงี้ยวันนี้ก็สบายใจนะพี่พินเนาะสบายใจ2เพลงนี้ก็สบายใจมั้ยครับสบายใจครับก็ได้เท่าที่คิดเนาะก็หวังว่าคนฟังก็จะสบายใจถามผู้จัดนะผู้จัดสบายใจมั้ยครับเฮ้ยก็ยิ้มมาอย่างนี้เดี๋ยวรอดูไม่สูงผมบอกเลยว่า2คนนี้สบายใจแล้วเดี๋ยวรอดูแบ็คกิ้งแท็กของผมอันนี้น่าสนใจน่าสนใจติดตามจะทำมาออกมาได้ยังไงดีก็คือผมต้องไปร้องเพลงคุณแล้วคุณต้องไปร้องเพลงพี่พีทโอ้ยฆ่ากันตายเลยหรอไม่เราก็ลดมาสัก6คีย์ไงของพี่พีทเราไม่โอ้โหถือองค์ขึ้นไปทีเราทำซีรีส์โรแมนติกเราไม่ได้ทำซีรีส์ฆาตกรรมทำยังไงอ่ะเราท้องเสียงสูงไม่ได้อ่ะมันต้องเราไม่ใช่นักร้องเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูไม่รู้เขาจะยังไงเออก็วันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปการอัดเสียงอัดเพลงของทั้ง2เพลงเนาะเพลงแรกก็คือเพลงไม่เห็นด้วยตาเรามีชื่อภาษาอังกฤษไหมฮะ invisible invisible ก็คือเข้ากับตีมันซีรีส์แล้วครับเพราะคุณ invisible นะฮะแต่ผมเห็นไงแล้วก็อีกหนึ่งเพลง make a wish นะฮะครับภาษาอังกฤษนะทุกท่านเพลงโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รอไปฟังตัวเต็มกันดีกว่าว่าทั้ง2เพลงจะออกมาเป็นยังไงเนาะแบบว่าเพลงที่เป็นแบบเบสของพี่พีชที่แบบรีอาร์เรนจ์มาจากซีรีส์แล้วก็จากชีวิตประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยที่ใส่เข้ามาแบบอินเนอร์ความรู้สึกที่แบบใส่มาในเพลงไม่อะไรนะคอยที่ไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาแล้วก็น้องฟลุ๊กที่วันนี้ก็มาอัดเสียงอัดเพลง Make a Wish กับซีรีส์ชื่อเดียวกันMake a Wish ภารกิจในเทวดาก็ไปรอรับฟังด้วยกันได้นะครับผมวันนี้เราก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยเนาะก็โอ้โหได้รู้อะไรเยอะมากๆก็ขอให้ทั้งสองคนฝากผลงานตัวเองหน่อยฮะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับซีรีส์ก็ได้หรืออะไรหรือจะฝากเพลงก็ได้อ่ะจัดไปอ่ะก็สำหรับพี่นะครับก็เนี่ยแหละฝากเพลงนะครับเพลงไม่เห็นด้วยตานะครับหรือว่า invisible นะครับก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากรู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ร้องเพลงประกอบกี่ปีแล้วพี่ผมอยากรู้อะ
ก็สักพักนึงแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าคือที่ผ่านมาก็คือแต่งแล้วคนอื่นร้องแต่เนี้ยเพิ่งจะแบบว่าเอ้ยได้ร้องเองร้องเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แฟนๆติดตามกันแล้วก็หวังว่าจะชอบครับผมชอบชัวร์ผมยังชอบเลยอ่ะคุณก็ฝากเพลง Make a Wish ด้วยครับเป็นเพลงที่พี่พิชแต่งให้นะครับแล้วก็ร้องเองนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับอยากให้ทุกคนรอฟังกันครับก็นานๆทีจะได้มีโอกาสได้มาร้องอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยครับคุณล่ะไม่คุณเอาผมเหรอผมก็ยื่นให้แล้วผมก็ขอฝากซีรีส์ Make a Wish ภารกิจเทพดาด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้รอฟังเวอร์ชั่นในเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ของผมมีหรือเปล่าไม่รู้มีเหรอแล้วคุณจะให้มีจริงเหรอร้องอีเวนต์ร้องสดเลยร้องสดเลยเหรอจะให้เขาร้องอย่างเดียวได้ยังไงเดี๋ยวผมไปยืนเต้นได้ปะเพลงเขาเป็นเพลงสนุกเลยเราไปยืนเต้นยังไงก็ฝากด้วยครับผลงานของเราทั้ง3คนนะครับผมก็หลักๆก็คือนี่แหละ Make a Wish ภารกิจในเทวดาก็ได้ดูเราแสดงแล้วก็ได้ฟังเพลงของพี่พีชฟังเพลงของน้องฟุ๊กด้วยก็ฝากไว้เป็นความทรงจำดีๆครับนั่นแหละครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย